ครับผมอาจารย์สุรพลทยุยบูรณ์เป็นหนึ่งในผู้อำนวยเพลงของวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยวันนี้เรามารับชมรับฟังการฝึกซ้อมของกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองในเครื่องของทูบาทูบาเป็นเครื่องที่มีเสียงหลักเสียงต่ำนะครับซึ่งจะควบคุมเป็นฐานของวงดุริยางค์เครื่องลมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังครับสวัสดีครับผมธนพลสนตั้นนะครับเป็นผู้ฝึกสอนเครื่องดนตรีทูบาวงไทยยุทธบินครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเป่าทูบานะครับทูบาเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดนตรีเครื่องตระกูลบราสนะครับที่อายุน้อยที่สุดนะครับก็จะมีด้วยกัน2ประเภทนะครับก็คือแบบนี้นะครับตัวเล็กนะครับเป็นเครื่องดนตรีแบบออริจินอลเลยนะครับผลิตขึ้นมาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นเราจะเรียกว่าเบสทูบานะครับก็จะเป็นอินเอฟกับอินอีแฟลตนะครับก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นคอนทราเบสทูบานะครับก็จะเป็นอินดับเบิลบีแฟลตนะครับแล้วก็ดับเบิลซีนะครับเนื่องจากทูบานะครับเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่นะครับเล่นเป็นระดับเสียงเบสนะครับอยู่ในวงนะครับเราจึงจำเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องเตรียมนะครับฝึกเรื่องเกี่ยวกับลมนะครับให้มีปริมาณที่มากเพียงพอนะครับที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับมันก็จะมีเป็นอุปกรณ์นะครับ device นะครับเวลาหายใจนะครับให้เราจำลองการหายใจทางจมูกนะครับก็คือเวลาเข้าและออกให้มันต่อเนื่องกันนะครับจะไม่มีการแบบเป็นการฝึกธรรมชาติอย่างนี้ก็จะไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นการสร้าง tension นะครับหรือความเกร็งให้กับร่างกายโดยปราศจากอายุนะครับให้เราหายใจเข้าและหายใจออกให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับให้ต่อเนื่องกันอย่างนี้นะครับก็จะสังเกตว่าลูกบอลนะครับจะไม่ตกลงมาในระหว่างที่ผมเปลี่ยนนะครับจากการหายใจเข้าเป็นการหายใจออกนะครับถ้าเกิดว่าทำผิดวิธีนะครับไม่เป็นธรรมชาติมันก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับก็คือไม่ธรรมชาติมีการอั้นลมไว้นะครับทีนี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์ทำยังไงนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์นะครับทุกคนสามารถทำเองได้นะครับง่ายๆโดยใช้มือและก็ช่องปากของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากทูบามันใหญ่อย่างที่ตรัสแล้วนะครับทูบามันเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นช่องปากนะครับต้องใหญ่ด้วยเนื่องจากว่าพอช่องปากเราใหญ่เนี่ยปริมาณลมนะครับแท่งลมที่มันออกมามันก็จะใหญ่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำช่องปากเล็กนะครับปริมาณลมก็จะไม่เพียงพอดังนั้นเรามาเริ่มที่ช่องปากก่อนนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราจับตรงที่คางของเราครับแล้วก็ลองอ้าปากมาพูดว่าพูดซ้ำประมาณ 3-4 ครั้งนะครับจนเรารู้สึกว่าเคยชินนะครับลองหนึ่งครั้งครับนะครับเวลาพูดไม่ต้องจนรู้สึกว่าเกร็งบริเวณขาไกลครับเอาแค่ให้มันรู้สึกว่าเปิดเฉยๆครับจากนั้นนะครับพอเราได้ระยะที่เรารู้สึกสบายแล้วนะครับให้พูดคำว่าโอโดยที่ขาไกลส่วนที่เป็นกระดูกนะครับยังรักษาตำแหน่งเดิมไว้ไม่มีการเข้ามาแบบนี้นะครับโอลองทำซ้ำประมาณ 2-3 ครั้งให้เกิดความชินโอนะครับเมื่อเราชินดีแล้วนะครับจากนั้นให้เราลองหายใจเข้านะครับจำลองการหายใจทางจมูกครับแต่มองไว้ที่ปากครับลองดูนะโอในการหายใจเข้าและออกนะครับขานไปจะไม่มีการเปิดออกหูเข้าเราจะล็อกตำแหน่งของขานไปไว้เลยนะครับเราจะเซตตำแหน่งและความระยะห่างขานไกลไว้ให้เป็นมาตรฐานที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเอานิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ของเรานะครับมาวางข้างไว้ตรงกลางครับเริ่มตั้งแต่ต้นนะครับโอเมื่อเราเอานิ้วชี้วางนะครับแล้วเราหายใจเข้ามันจะมีเสียงคล้ายๆเสียงของเครื่องดูดฝุ่นนะครับมันจะดังวูดนะครับทีนี้ให้เราฟังเสียง
ให้รู้สึกว่าเสียงมันมีความลึกแล้วก็กังวานตัวเองนะครับมีหลายคนนะครับที่ผมเคยสอนมาครับก็จะไม่ได้ใช้วิธีการหายใจแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับเขาจะหายใจเป็นการอ้าปากนะครับดังนั้นมันจึงไม่มีเสียงดูตัวอย่างที่ผิดนะครับหนึ่งครั้งนะครับเมื่อทำอย่างนี้นะครับพอเราจะเริ่มรู้สึกเย็นครับก็อาจจะทำให้ไอนะครับซึ่งเวลาเราไปปฏิบัติจริงครับเราก็ไม่สามารถนำไปใช้จริงได้นะครับให้เราใช้วิธีการอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกครับอ้าหายใจไกลรูปากเป็นสระโอนะครับอาโอนะเมื่อทำจนเคยชินดีแล้วนะครับจากนั้นเราจึงเริ่มใส่จังหวะเข้าไปจาก2จังหวะ4จังหวะ8จังหวะนะครับหรือเราอาจจะไปคิดอัตราส่วนที่มันรู้สึกว่าสร้างความแปลกใหม่สนุกสนานให้กับตัวเราเองก็ได้นะครับครับเมื่อเราฝึกลมดีแล้วนะครับต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสั่นของปากนะครับเราต้องการเส้นเสียงนะครับคือริมฝีปากนะครับเส้นเสียงที่ค่อนข้างหนานะครับดังนั้นนะครับเวลาเราเล่นนะครับเราไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะทำให้มันริมฝีปากตึงโดยใช้เหตุนะครับจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าการเป่าบัซซิ่งเป่าฟรีบัซซิ่งนะครับเป่าริมฝีปากเปล่าไม่ใช้มอพิษแล้วก็จะรู้สึกว่าการที่เราฉีกยิ้มครับอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าออกไปนะครับมันจะทำให้เกิดเสียงแต่ในความเป็นจริงนะครับเสียงเกิดจากการที่เราเป่าแล้วมันปั่นสั่นนะครับแล้วเกิดอากาศที่ตีกลับไปกลับมา standing wave อยู่ในท่อของเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เกิดแรงต้านและสร้างเป็นเสียงที่เราต้องการขึ้นมานะครับดังนั้นวิธีการเราก็แค่ใช้หลักการเดียวกันกับการฝึกหายใจครับช่องปากเท่าเดิมนะครับช่องปาก R O เดิมเลยนะครับแล้วให้เราเป่าลมเฉยๆนะครับแล้วให้มันสั่นโดยที่ไม่ต้องมี articulation ใดๆนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้ครับให้รู้สึกว่าปากมันสั่นแล้วก็เส้นเสียงมันหนานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดึงให้มันตึงนะครับทีนี้ผมก็จะมีแบบฝึกหัดอีกแบบหนึ่งเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีหลายคนที่ไม่แน่ใจว่าเวลาผมปากเนี่ยช่องปากได้หรือเปล่าทำไมเสียงผมมันไม่ดีฟไม่ลึกเหมือนที่ฟังในแผ่นเสียงหรือที่ดูใน YouTube นะครับลองทำแบบนี้ดูครับแบบง่ายๆเนาะก็ลองเหมือนเดิมครับเอามือจับที่คางนะครับจับที่คางนะครับทีนี้เราจะบัซซิ่งด้วยนะครับให้ทุกคนสบฟันไว้ด้วยกันก่อนนะครับเราจะเรียนรู้ก่อนว่าถ้าสบฟันเป็นแบบนี้นะครับก็ลองแบบนี้สบฟันนะครับในขณะที่เราบัซซิ่งให้เราร้องโน้ตก็ได้ไม่จำเป็นต้องตรงพิชแบบนักร้องครับขอแค่มีเสียงมาเหมือนเราเล่นทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์ตอนสมัยเราเป็นเด็กครับก็เมื่อได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปให้เราค่อยๆอ้าหายใจออกครับจนถึงระยะห่างที่เรารู้สึกว่าสบายนะครับลองดูแบบนี้นะนะครับผมจะทำมือเป็นจำลองขันไกลครับในขันที่ผมทำเนาะได้ไหมครับอ่ะจากนั้นนะครับก็ทีนี้ผมก็จะมีแบบเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการฟรีบัซซิ่งนะครับในแบบของทูบาครับก็จะฟรีบัซซิ่งช่วงเสียงค่อนข้างต่ำนะครับให้เราเริ่มจากการร้องอาร์เบจิโอนะครับร้องไปด้วยแล้วก็บัสซิ่งไปด้วยเหมือนแบบหนักของนักร้องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลองดูครั้งครับต่อไปนะครับในเสียงสุดท้ายนะครับที่เสียงโทนิกเสียงสุดท้ายบัสซิ่งนะครับให้เราร้องไปเพียงแค่ระยะหนึ่งครับแล้วเราก็หยุดต่อแล้วก็ปล่อยให้ริมฝีปากยังสั่นอยู่นะครับพยายามรักษาระดับเสียงให้ตรงกับที่เราร้องตัวสุดท้ายนะครับ
ลองดูตัวอย่างนะครับถ้ามีเปียโนนะครับเราสามารถซ้อมกับเปียโนหรือคีย์บอร์ดที่เรามีที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะครับซ้อมแล้วก็ให้ระดับเสียงมันตรงกับเปียโนนะครับเราสามารถไล่ลงไปต่ำไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างความยืดหยุ่นนะครับของริมฝีปากให้มันมีเรียกวงสวิงใช่ไหมวงสวิงให้รู้สึกว่ามันกว้างแล้วมันรู้สึกว่ามันรีแลกซ์นะครับไม่มีการฟอร์สใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะซ้อมลงไปทีละครึ่งเสียงจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันต่ำเกินไปแล้วนะครับทีนี้ข้อควรระวังนะครับจะมีหลายคนนะครับพอรู้สึกว่าพอลงต่ำเยอะมันจะลงไม่ไหวนะครับใช้วิธีการอื่นในการกรีดเสียงแทนซึ่งไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเพราะว่าครูบาอย่างที่บอกครับต้องใช้ลมนะครับใช้ลมอย่าพยายามไปขันไกลไว้เพื่อที่จะรู้สึกว่ามันประหยัดเสียงมันจะไม่มีนะครับเนี่ยครับปากเป็นปีปากมันพอเราฉีกออกข้างพอเราหุบปุ๊บแก้มจะตอบสนองจะฉีกออกไปด้านข้างนะครับมันก็จะตึงทีนี้มันจะฝืนธรรมชาตินะครับยิ่งต่ำมันต้องหย่อนเข้ามาหย่อนเข้ามานะครับทีนี้พอเราไปดึงตึงนะมันก็จะลงไม่ได้เพราะว่ามันฝืนธรรมชาติเราต้องการให้มันหย่อนนะครับลองนึกภาพเป็นเครื่องสายนะครับอย่างเช่นกีตาร์นะครับถ้าเราหย่อนสายมันก็จะต่ำลงนะครับลูกบิดให้มันตึงขึ้นเสียงก็จะสูงขึ้นนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับเรามีเส้นเสียงอยู่2เส้นนะครับก็คือริมฝีปากของเราที่เป็นตัวผลิตเสียงนั่นเองนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อน้องๆแล้วก็นักเล่นทูบาหลายคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเล่นดนตรีด้วยความสนุกนะครับและก็มีความสุขกับการเล่นดนตรีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจากลาไปก่อนด้วยคำว่าสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ